สวัสดีครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องที่อยากจะมาคุยหรือว่ามาเล่าให้คุณผู้ชมในช่องดีจังทีวีเนี้ยเผื่อใครมีความคิดเห็นยังไงหรือมีคอมเมนต์ยังไงนะครับก่อนอื่นบอกก่อนนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมเดี๋ยวย้อนความไปนิดนึงเมื่อตอนก่อนที่คุณยายจะเสียช่วงประมาณวันที่21นะครับ21ธันวาคมคุณยายเนี่ยจากพวกเราไปวันที่22นะครับอันนี้เนี่ยคลิปเนี้ยพอดีเนี่ยผมได้มาเปิดดูอัดคลิปไว้เมื่อวันที่21พอมาเปิดดูเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะเอาเรื่องนี้มานำเสนอหรือว่ามาพูดคุยกับคุณผู้ชมก็ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันนะครับในการรับชมเนี่ยเพราะมันเป็นความเชื่อที่พวกเรานะครับในครอบครัวเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยเราก็เลยมาคุยกันมันเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องนี้ให้ทุกคนฟังรู้สึกเสียดายเหมือนกันพอมาเปิดดูนะครับวันนั้นเนี่ยตั้งใจมากที่จะออกไปถ่ายบรรยากาศนะครับเพราะมีหลายท่านเนี่ยเขียนคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นไฟที่เขาประดับในวันคริสต์มาสนะครับในอเมริกาเนี่ยบางบ้านเนี่ยเขาจะจัดสวยมากเราก็มีแพลนนะครับที่จะไปถ่ายทำให้คุณผู้ชมได้ดูวันนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปถ่ายทำมาเหมือนกันพอเกิดเหตุการณ์เรื่องคุณยายเนี่ยนะครับก็เลยเก็บคลิปนี้ไปเลยไม่ได้เอามาใช้ต่อนะครับไม่ได้เอามาตัดต่อหรืออะไรให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับพอดูแล้วก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยมาเปิดย้อนดูเดี๋ยวผมจะค่อยๆเปิดภาพอันนี้ไปนะครับที่ผมได้บันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนั้นเนี่ยเรื่องราวมันเป็นไงเกี่ยวกับคุณยายนี่แหละนะครับเกี่ยวกับคุณยายที่เรามีความเชื่อกันนะครับว่าคุณยายมาหาพวกเราในเหตุการณ์นี้นะครับเรื่องราวเนี่ยมันเกิดเมื่อวันที่21ตอนกลางคืนเรามารู้ผลว่าคุณยายเนี่ยต้องจากพวกเราไปจริงๆเนี่ยคือวันที่22ก่อนหน้านี้ทุกวันเนี่ยพวกเราจะมารวมตัวกันที่บ้านน้องชายภรรยาผมนะครับที่คุณตากับคุณยายอาศัยอยู่ด้วยเราก็จะมากินข้าวทำอะไรกันนะครับเพราะว่าช่วงตอนเย็นของทุกๆวันนะครับคุณหมอที่ดูแลไข้คุณยายเนี่ยเขาจะต้องโทรมารายงานนะครับโทรมารายงานว่าวันนี้อาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือเปล่าแล้วเป็นยังไงนะครับก็คือคุณหมอจะอัปเดตตลอดเวลาเพราะช่วงนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมได้เลยนะครับทุกเย็นเนี่ยคุณหมอก็จะโทรมาเองนะครับเราแค่รอโทรศัพท์ทุกอย่างเป็นไปตามปกตินะครับคุณหมอก็โทรมาว่าคุณยายเนี่ยอาการก็ยังคงที่นะครับ1สัปดาห์ก่อนที่คุณยายจะเสียเนี่ยคุณยายเหมือนแบบนอนเป็นอะไรล่ะเรียกว่านอนไม่รู้สึกตัวนะครับอยู่ที่ห้อง ICU เนี่ยแหละแบบว่าถอดเครื่องช่วยหายใจไม่ได้เลยนะครับก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดนะครับหลังจากการผ่าตัดหรืออะไรไปแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ยาให้อะไรวันนั้นเนี่ยวันที่21เนี่ยนะครับพอหลังจากที่เรารับประทานอาหารฟังคุณหมอรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพวกเราก็นั่งดูทีวีกันผมจำได้วันนั้นเนี่ยมันมีฟุตบอลหรืออะไรแข่งอยู่นะครับอเมริกันฟุตบอลเนี่ยก็ดูกันแต่เรามีแพลนกันว่าเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายวิดีโอนะครับไปถ่ายไฟให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยแหละผมจะไปอัดภาพด้วยนะครับน้องชายเนี่ยก็จะเป็นคนขับรถไปช่วงนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ออกจากบ้านเราอยู่ในห้องรับแขกนะครับเราก็นั่งดูฟุตบอลกันไประหว่างที่อยู่ในห้องรับแขกนั่งดูมันมีเสียงดังมากเลยเสียงอะไรไม่รู้นะครับดังลั่นสนั่นเลยปังขึ้นมานะครับพวกเราทุกคนเนี่ยน้องนโมซัมเมอร์เนี่ยก็วิ่งออกมาเพราะมันได้ยินไปทางลงจอดรถนะครับตรงกลาดเนี่ยที่จอดรถเนี่ยได้ยินมาจากทางนั้นทางหน้าบ้านเนี่ยส่วนหนึ่งน้องชายก็วิ่งออกไปดูที่หน้าบ้านนะครับเราก็เปิดประตูลงรถเปิดประตูห้องรับแขกเนี่ยไปมองที่ลงรถเนี่ยมันจะปิดอยู่เราก็ออกไปดูเราก็ไม่เห็นมีอะไรหล่นนะฮะก็พยายามสังเกตมันเหมือนของหรือว่าอะไรเสียงไม่ใช่ปืนนะมันเป็นเสียงลั่นอะไรดังๆนะครับก็เสียงดังเลยครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวนะปั้งขึ้นมาไม่เจอไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นนะครับก็พยายามหามองออกไปนอกบ้านเราก็คิดว่าเป็นบ้านอื่นทำอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเราก็เลยกลับกันเข้ามาดูฟุตบอลต่อจนจบรายการเสร็จประมาณสัก3ทุ่มใกล้ๆ 2-3 ทุ่มประมาณนี้นะโอเคเราจะออกไปดูนะครับออกไปดูไฟกันเตรียมตัวที่จะเดินทางออกไปเดี๋ยวผมให้ดูภาพตอนนี้เลยแล้วกันนะครับผมบันทึกภาพเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องราวสรุปอีกทีนะฮะวันนั้นเนี่ยหลังจากที่เรา7คนทั้งหมด7คนนะครับออกไปจากที่บ้านแล้วเนี่ยเราก็ตัดสินใจไปที่แรกเลยมีบ้านอยู่2หลังหลังใหญ่ๆเลยนะครับติดกับแม่น้ำติดกับลำธารเรามีหลายจุดเหมือนกันที่เราจะไปดูนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นจุดแรกพร้อมยัง
เราจะออกไปดูไฟกันนะครับเราก็จะเก็บภาพมาให้ทุกคนได้ดูแล้วพอดีวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกมีหิมะตกแล้วตอนนี้เรากำลังเตรียมจะขึ้นรถไปดูไฟนะครับไปดูไฟที่เขาจัดกันได้ได้เพราะนั่งหน้าจะถ่ายได้ง่ายกว่าจุดนี้ที่เราเลือกตัดสินใจไปก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นทางเปลี่ยวแล้วก็มืดเราก็เลยจะไปที่นี้ที่แรกเดี๋ยวมันจะดึกก่อนนะครับเส้นทางที่เราขับไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นถนนวันเวย์มันแคบมากแล้วก็เป็นมีเส้นทางเดียวเลยนะครับที่จะขับไปได้แล้วก็ต้องขับกลับออกมาทางนั้นนะครับไม่ดับเลยนะติดเหลืองไม่ไม่ถ้าเราไม่นั่นก็จะท้องอยู่ตลอดอ๋อเหรอสงสัยแค่บ้านสองหลังพอไปถึงเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยเราวนรถอยู่รอบหนึ่งแต่ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมช่วงเวลาอย่างนี้นะครับเราก็ทำไมไม่มีรถคันอื่นเลยนะครับตอนที่เราไปถึงเนี่ยจำได้ว่ามีรถกระบะคันหนึ่งนะครับเนี่ยจากที่ภาพที่ผมเห็นนะกำลังขับออกจากบ้านสองหลังนี้นะครับแล้วโหบ้านนี้พูดถึงเนี่ยเขาแต่งสวยนะครับเป็นบ้านแค่สองหลังแล้วก็เป็นทางตันนะครับเข้าไปเนี่ยผมลงไปกับน้องซัมเมอร์สองคนได้ไปเก็บภาพไว้โหจัดแบบนี่เรียกว่าอลังการมากไม่รู้จ่ายค่าไฟยังไงนะครับแบบไฟเยอะจริงๆนะครับการ์ตูนแต่ละตัวนะครับที่เขาเอาออกมาตั้งสนามหญ้าฝั่งตรงข้ามของบ้านเขาด้วยนะครับติดกับลำธารเนี่ยเขาก็จะจัดไฟด้วยโอ้โหแบบเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับสองหลังนี้ที่เราแวะไปตื่นตาตื่นใจเลยนะครับอันนี้ก็ได้ภาพมาเยอะแยะเลยนะครับอย่างตามในวิดีโอคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะรันคลิปไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับให้ดูไปก่อนแล้วกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยนี่ไม่รู้ผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมกับซัมเมอร์นะครับเดินมาที่หมู่บ้านหนึ่งแล้วก็จะมาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับนี่เสียดายว่าวันนี้ฝนมันตกนิดนึงนะครับนี่แต่บ้านสองหลังนี้นี่ไม่อยากให้พลาดเลยสวยมากสวยไหมซัมเมอร์อย่าไปเย็นนี่เราเดินกันสองคนไหนโชว์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยเราอยู่บนถนนกันสองคนแล้วก็มีคอนโอเคมาเร็วนี่นะฮะให้ดูสองฝั่งซัมเมอร์เป็นไงสโนว์แมนสวยไหมดอสซี่โอ้โหนี่จัดเต็มจริงๆนะครับแค่หลังนี้นี่ผมว่านี่คุ้มค่าละโอ้โหนี่เขาต้องยอมรับนะครับว่าจัดเต็มอันนี้คือน่าจะเป็นสวนข้างหน้าบ้านแล้วตรงนี้นะครับคือหน้าบ้านเขา นี่ตอนนี้เราก็เดินมาในซอยนี้นะครับสวยมากเลยผมซัมเมอร์เดินนำไปตรงนี้สวยจริงๆนะฮะไม่ลบซัมเมอร์บนต้นไม้นั่นอะไรอ่ะชี้คุณผู้ชมดูมันมีเหมือนไฟตกลงมาเลยเนาะโอ้โหนี่นะครับนี่เป็นบ้านสองหลังนะครับอยู่ในซอยแล้วก็สองหลังนี้คือน่าจะทุกปีนะครับผมก็เคยมาแค่ปีนี้ปีแรกแค่นั้นเองเนี่ยโอ้โหสวยมากโอ้ยซัมเมอร์ดูดิที่เราเดินไปด้านนู้นอีกหน่อยโอ้ดูบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ก็ no, จัดเต็มเหมือนกัน I like อันนี้เออซัมเมอร์ชอบอันนี้เหรอ I like the merry-go-round เฮ้ยตรงนี้มันเป็นอ๋อเพิ่งเห็นนะมันเป็นคลองนะเป็นแม่น้ำนี่โอ้แต่เสียดายนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสนะครับตอนผมจะมาตอนกลางวันดีกว่าเนาะซัมเมอร์แล้วมาถ่ายให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่ง
นี่วันนี้มาให้ดูก่อน not gonna be it's gonna be not but you can't see it because it's the light บ้านเขาจะอยู่บนเนินเขานะครับนั่นนะอยู่บนนั้นนะแล้วก็จัดลงมาข้างล่างเลยนะครับเนี่ยจัดลงมายาวเลยมาไปเย็นวันนี้ซัมเมอร์บอกหนาวนะเพราะว่าหิมะตกใช่หิมะตกไปเดี๋ยวเรารีบกลับดีกว่าอากาศเย็นมากแต่ว่าสวยจริงๆนะครับก็เลย Look on the top โอ้ข้างบนหลังคานั้นยังขึ้นไปจัดบนหลังคาอีกนะฮะนะว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวผมหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันผมหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ตอนที่เราดูเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก10ถึง15นาทีแล้วเราก็กลับขึ้นรถเราเตรียมตัวที่จะไปที่ต่อไปเราก็ต้องขับรถกลับไปทางเดิมที่เราขับมานะครับแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมานะครับก็เกิดขึ้นต่อข้างหน้าเราเลยพอเส้นทางที่เราขับออกมาเนี่ยมันมีต้นไม้นะครับต้นใหญ่มากต้นโอ้โหเรียกว่ากี่คนโอบไม่รู้นะครับตอนนั้นมันมืดๆด้วยกำลังมึนๆเลยพอเราขับมาถึงเนี่ยเราจะเห็นรถมีรถกระบะอยู่คันหนึ่งข้างหน้าเราคนนี้เท่าที่ได้คุยกับเขาเนี่ยเขาบ้านเขาอยู่ข้างในเขากำลังจะออกมาซื้อของเขาตัดสินใจกลับบ้านดีกว่านะครับเขาไม่ออกไปแล้วเพราะดูแล้วมันไปไม่ได้ก็เลยตัดสินใจกลับรถก่อนแล้วกันเพราะดูลักษณะแล้วยากมากที่จะผ่านไปได้นะครับโอ้ต้นใหญ่มากอ่ะCan't get past it. There's no way. All right. ไปดูไปดูYou guys might be able to fit. I know I can. On over. You might. Not my car. On over. Yeah. Oh. Yeah. That's not a small tree. Wow. Yeah.Yeah, definitely not. No. โอ้ไม่ดีหรอกเนาะ Yeah, there's no way we can do this. Yeah. Wow. บอยมีทางอื่นไปปะล่ะบอยรู้ปะล่ะโอ้เดี๋ยวขอถ่ายหน่อย Okay. Well, that sucks. I'm sure one day we can come back.สมมุติตรงนี้เป็นถนนตรงนี้มันก็เป็นทางแบบขึ้นเขาไปต้นไม้ก็ต้นใหญ่ๆเนี่ยมันตกลงมาอย่างเงี้ยนะตกลงมาฟาดช่วงปลายมันเนี่ยมันหักครึ่งแยกออกมาเป็น2ท่อนนะครับท่อนนึงเนี่ยไปพาดอยู่อีกฝั่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงเนี่ยมันก็เลยตกลงมาคาอยู่ที่พื้นอย่างเงี้ยนะครับตามภาพเลยที่ผมถ่ายเนี่ยแต่ผมอะมองย้อนกลับขึ้นไปบนที่มันตกลงมาเนี่ยที่เราเห็นอยู่บนถนนเนี่ยน่าจะเป็นแค่1ใน3ช่วงปลายแล้วแต่มองขึ้นไปแล้วโหมันใหญ่จริงๆนะครับไม่รู้กี่คนโอบมันก็แสดงว่าไอ้ต้นไม้เนี่ย Good. มันเพิ่งหล่นมาเมื่อก่อนที่เราจะเข้าไปดูไฟนี่เองนะครับแปลว่าช่วงที่เราดูไฟอยู่เนี่ยมันเพิ่งหล่นลงมานะครับเพราะมันเป็นเส้นทางที่เราขับผ่านไปก่อนหน้านี้ไม่ถึง10หรือ15นาทีเดี๋ยวเราจะหาทางกลับนะครับตอนนี้เราเช็คเส้นทางแล้วเนี่ยมันไม่มีเส้นทางที่จะทะลุไปทางออกทางไหนเลยนะครับมันต้องกลับทางนี้ทางเดียวตอนนั้นเราก็เลยต้องหันหัวรถกลับมาใหม่โอเคช่วยกันไหมโนคิดลงได้อันตรายอันตรายนะก็ได้มาซัมเมอร์มาบีมาไม่แต่โมซัมเมอร์ยืนแค่ตรงนี้ไปยืนตรงรถนู้นไอตัวต้นที่มันหล่นลงมาเนี่ยหล่นลงมาจากข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยหมดสิทธิ์เลยเพราะว่ามันหนักมากลองไปขยับแล้วโอ้โหไม่มีทางเลยต้องใช้คนแบบเยอะมากนะครับผลักไปไหนไม่ได้เลย yeah.
ูต้นหนักมากอ่ะเออมันก็ไปอยู่นะโอ้ยขึ้นเสียบเสาแล้วเสียบเสาแล้วไม่มีเขาติดเสานี่ด้วยโหต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่จริงๆไม่เขาจะกลับเขาจะลองก่อนเหรอเดี๋ยวดูด้านนี้ให้บอยแล้วกันเลี้ยวนิดนึงเดี๋ยวเลี้ยวไปแล้วตรงมาตรงบอยตรงก่อนย้ายเอ้ยอย่าเพิ่งตรงก่อนโอเคหักได้โอเคอ๋อรถเขาเป็นเทรลเลอร์นี่เขามีรถพ่วงต้องช่วยเขาไหมเอาสกูตี้ไทยแบบนี้ I pushed it my arm inside. There's a tree down. I don't know if you can make it. Yeah, he's not gonna go over it, so. Okay. All right, good luck. Thanks. Yep. Hey, there's a tree down. I don't know if you could you have any straps or anything to pull.No, it didn't. We just crossed it. Oh, sweet. I have a chainsaw. Yeah, but yeah, there you go. Right on. Thank you. You're the man. โอ้คนนี้มีเลื่อยครับน่าจะมาเร็วกว่านี้หน่อย พอหลังจากขับกลับมาเนี่ยตรงกลับบ้านเลยนะครับรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนรางไม่ค่อยดีรางบอกเหตุอะไรสักอย่างก่อนหน้านี้มันมีข่าวนะครับคุณแม่กับลูกโดนต้นไม้หล่นทับอย่างเงี้ยลักษณะเดียวกันเลยเสียชีวิตคาที่เลยคิดแล้วเราก็ยังเสียวๆอยู่ดูไฟเสร็จแล้วออกมาเร็วกว่านั้นหน่อยก็อาจจะโดนก็ได้ผมยังจำได้ว่าวันนั้นผมก็ไปปิดคลิปอยู่นะไปปิดคลิปอยู่ที่ข้างหน้าบ้านนั่นแหละหนึ่งอย่างนะครับที่เราคิดว่าที่เราแคล้วคลาดมาได้นะครับวันนั้นนะครับเราไปทำบุญกันที่วัดที่ผมเคยไปถ่ายคลิปแล้วนะครับวัดวอชิงตันเนี่ยนะครับเราไปทำบุญให้คุณยายตอนนั้นคุณยายเนี่ยไม่เสียเราไปทำบุญแล้วก็ไปถวายสังฆทานเนี่ยคืออยากให้คุณยายเนี่ยหายดีขึ้นนะครับก็เลยตั้งใจกันไปที่วัดไปทำบุญท่านเจ้าอาวาสก็มาพรมน้ำมนต์ให้พวกเราขอให้คุณยายได้หายออกจากโรงพยาบาลส่วนหนึ่งนะครับผมก็ว่าน่าจะเป็นกุศลอะไรที่พวกเราไปทำบุญตักบาตรด้วยนะครับวันนั้นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้พวกเราทั้งครอบครัวกลับมาย้อนคิดนะครับเราก็อาจจะเป็นคุณยายที่มาช่วยเราหลังจากที่คุณยายเสียไปคุณยายเสียวันที่22เนี่ยที่ตัดสินใจถอดเครื่องหายใจนะฮะเราโทรศัพท์ไปบอกญาติๆคุณอาของภรรยาผมเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยเราโทรไปบอกว่าเนี่ยคุณยายเสียแล้วนะคุณอาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไปวัดทำบุญนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีแบบคล้ายๆเหมือนมีเซนส์จะเจออะไรพวกนี้อยู่ประจำนะครับพอเราบอกว่าคุณยายเสียปุ๊บเนี่ยคุณอาก็เลยบอกว่าอารู้แล้วแหละเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนเขาฝันเห็นคุณยายเนี่ยไปหาที่หน้าบ้านเลยคล้ายๆกับไม่ได้พูดอะไรนะมายิ้มแล้วก็โบกมืออันนี้คือเกิดเมื่อวันที่19ก่อนวันที่เราจะรู้ว่าคุณยายเสียอีกนะครับคุณอาเล่าให้ฟังแต่ว่าคุณอาเนี่ยไม่อยากจะบอกพวกเราคิดว่าช่วงที่คุณยายนอนหลับไม่รู้สึกตัวเนี่ยวิญญาณน่าจะออกไปเรียบร้อยแล้วหรือยังไงเราก็ไม่รู้นะผมเล่าให้ฟังตอนแรกเนี่ยพวกเรานั่งกันอยู่ในห้องรับแขกแล้วได้ยินเสียงอะไรดังปังขึ้นมาทีนึงตรงนั้นคือหลังจากเราดูฟุตบอลจบเราเดินออกจากบ้านอันนี้เรามาคิดกันได้ตอนหลังจากเกิดเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วนะครับเวลาเราจะออกไปไหนเนี่ยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้ประตูหน้าบ้านเราก็เตรียมตัวกันเดินออกไปจากโรงรถเนี่ยก็จะเปิดไอ้โรงรถเนี่ยเหมือนของผมอย่างเงี้ยนะก็เราก็จะออกไปทางนี้ปรากฏว่าไอ้เสียงที่มันดังปังเนี่ยนะครับมันคือเหล็กลวดกลมๆที่สำหรับยกประตูโรงรถเนี่ยขึ้นมันขาดออกจากกันไม่สามารถออกจากโรงรถได้นะครับตอนนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก10นาทีหาสาเหตุไม่เจอตอนแรกก็กดปุ่มกันนะครับพอเราจะเดินทางออกนี่ก็กดปุ่ม
น้องน้ำโมซัมเมอร์ก็กดปุ่มมันกดได้นะครับมันมีเสียงอื้อแต่ว่าประตูไม่ทำงานมันไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลยเราก็เลยไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เสียเวลาหาสาเหตุอยู่ประมาณสัก10นาที15นาทีเนี่ยแหละไม่สามารถแก้ไขได้นะครับต้องไปตามช่างมาทำอย่างเดียวเลยบ้านหลังเนี้ยเพิ่งซื้อใหม่แล้วก็อายุบ้านเนี่ยก็ไม่นานพวกเนี้ยเขาบอกว่าโอ้โหบางทีเนี่ยมันไม่ต้องเปลี่ยนเป็น20 30ปีเลยไม่ค่อยมีเสียด้วยประตูลงรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขาดง่ายๆทุกคนก็เลยต้องออกไปทางหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยไม่รู้ใครคิดตามผมหรือเปล่าพอมาย้อนกลับนึกถึงเนี่ยก็ถ้าวันนั้นเนี่ยไอประตูกระลาดเนี่ยมันไม่พังแล้วพวกเราเนี่ยเดินออกไปได้ปกติแล้วเราก็วนไปดูไฟที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับมาเส้นทางที่ต้นไม้เนี่ยมันหล่นทับเราเนี่ยอาจจะโดนต้นไม้ทับก็ได้เราก็เลยคิดว่าเนี่ยคุณยายเนี่ยมาทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนซื้อเวลามายื้อเวลาให้พวกเราเนี่ยต้องเสียเวลาอยู่ตรงไอ้ลงรถเนี่ยประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีในการที่เดินออกไปจากบ้านไม่ได้เลยถ้าทุกอย่างมันเป็นตามปกติอ่ะผมว่าตอนที่เราไปดูไฟแล้วกลับออกมาเนี่ยบางทีนะอันนี้ก็คิดเล่นๆนะครับว่าจังหวะที่รถผ่านช่วงเวลานั้นเนี่ยมันอาจจะโดนต้นไม้นั้นฟาดลงมาก็ได้เคยมีใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองบ้างนะครับก็เขียนมาเล่ากันได้นะครับผมก็เลยอยากมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังเดี๋ยวมีโอกาสนะครับแล้วเราค่อยมาคุยกันใหม่นะครับมีเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมาคุยมาเล่ามาแชร์กันแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมพาออกมาดูตรงนี้ที่ตรงที่ลงจอดรถผมนะครับตรงนี้ที่ประตูเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนี่นะครับที่อยากให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมบอกเนี่ยคือเหล็กตรงกลมๆเนี่ยนะฮะที่เห็นยาวอยู่ตรงกลางเนี่ยตอนที่คุยกับช่างที่เขามาทำนะฮะที่เขาไปซ่อมของอันนี้ของบ้านผมนะครับแต่ของที่น้องชายเนี่ยที่ช่างเขามาทำเนี่ยเขาบอกปกติเนี่ยมันจะไม่ขาดง่ายๆนะฮะไอ้ตรงเหล็กตรงเนี้ยโดยเฉพาะวันนั้นเนี่ยมันปิดอยู่อย่างนี้นะครับที่เราอยู่กันในบ้านเนี่ยแล้วมันปิดอยู่อย่างเงี้ยเขาก็สงสัยเหมือนกันว่ามันไม่ได้มีส่วนตรงไหนที่มันจะไปดึงให้ตรงนั้นมันขาดนะครับเราก็ได้ยินเสียงที่ว่าเสียงดังๆเนี่ยขาดออกจากกันเหล็กนี่ไม่ใช่โหนี่มันเป็นแบบเหมือนขดลวดอะนะครับแต่ว่าเส้นหนาๆเลยนะฮะอันนี้ผมก็เลยเอามาให้ดูเดี๋ยวผมจะเปิดประตูกระลาดไปให้ดูวันนั้นที่เราติดกันออกจากบ้านไม่ได้ก็พอไอ้ตัวกระลาดเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมเปิดให้คุณผู้ชมดูนะว่ามันทำงานยังไงด้วยแล้วก็มันก็จะยกดึงขึ้นไปตรงเหล็กเนี่ยนะครับมันก็จะหมุนตอนนี้ก็มืดแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างใต้เนี่ยผมก็พยายามจะสรรหาพยายามจะมาถ่ายให้ดูนะครับก็มาให้ดูแค่นี้แล้วนะก่อนจบคลิปเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับคลิปตอนนี้ที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยเป็นวันที่3หรือที่4แล้วนะครับที่หลังจากคลิปเมื่อตอนที่พาไปเล่นหิมะเนี่ยนะฮะเนี่ยให้ดูบรรยากาศว่ามันมาแป๊บเดียวจริงๆนะครับไม่ได้อยู่กับเรานานเลยหลังจากวันนั้นเสร็จเนี่ยก็วันนี้เข้าวันที่4แล้วตอนนี้หายเกลี้ยงเลยภาพที่เห็นกันตอนนั้นเนี่ยแบบคนละเรื่องเลยนะฮะตอนนี้เข้าอากาศนี่เริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมให้ดูหน่อยนี่มันอาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับเหลือน้ำแข็งอยู่ก้อนหนึ่งกระจุกเดียวเองด้านนั้นนะฮะตรงพื้นนี่มันก็เดี๋ยวผมมาถ่ายตอนกลางวันให้แล้วกันพรุ่งนี้ผมจะออกไปขายของอีกทีหนึ่งนะฮะก็นี่ให้ดูก่อนว่าตอนนี้มันไม่มีละหิมะไม่มีแล้วนะครับบรรยากาศโดยรอบเป็นอย่างนี้นะครับไปหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นฝนแล้วเดี๋ยวผมถอยมาตรงนี้ดีกว่าเผื่ออาจจะเห็นหน่อยนี่คนแถวนี้คงหาว่าผมบ้านะครับออกมาถ่ายตอนนี้ก็ประมาณสัก3ทุ่มเนี่ยนะให้ดูพื้นโอเคเดี๋ยวเข้าไปก่อนดีกว่าตอนนี้มันจะเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าประตูมันกำลังจะปิดเพื่อให้เรา
ระวังเวลามันปิดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะไปละโอเคเดี๋ยวคราวนี้ลาของจริงแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนปิดคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอส่งกำลังใจนะครับคุณผู้ชมด้วยทางบ้านหรือใครก็ได้นะส่งกำลังใจไปให้กับคนหลายรัฐเลยนะครับตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยโดนพายุหิมะถล่มนะครับโดยเฉพาะรัฐเท็กซัสเนี่ยน่าจะเป็นข่าวดังนะครับในรอบเรียกว่าในประวัติศาสตร์ของรัฐเขาเลยก็ว่าได้นะครับ FC หลายๆท่านนะครับที่อยู่เท็กซัสที่เขียนมาบอกเหมือนกันบอกว่าตอนนี้ไฟไม่มีเลยน้ำไม่มีก็ 2-3 วันมาแล้วพวกเราเนี่ยตอนนี้ทำได้อย่างเดียวก็คือส่งกำลังใจไปให้นะครับเข้าใจปัญหานะครับเพราะว่าเท็กซัสนี่ก็ปกติเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะครับไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆบางทีเนี่ยเตรียมตัวไม่ทันแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวพร้อมที่จะเหมือนแบบในรัฐหรือว่าในเมืองที่มีหิมะกันอยู่แล้วก็อย่างที่เห็นภาพข่าวนะมีคนเสียชีวิตก็มีรถก็มีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยผมว่ามันอาจจะไม่คุ้นชินกับเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนนะครับผมเองด้วยก็ขอส่งกำลังใจไปให้นะครับพี่น้องคนไทยด้วยนะครับที่อยู่ทางเท็กซัสเนี่ยขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับขอให้สู้ๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมลาจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ